ชีวิตที่พลิกผันของเขตฐานทัพอดีตพระเอกหน้าอ่อนเยาว์ตลอดกาลอดีตพระเอกหน้าอ่อนเยาว์ตลอดกาลเขตฐานทัพหรือชื่อสกุลล่าสุดทิสนุธียานาธนัญชาคำวอดอยู่ในวงการมานานกว่า20ปีมีผลงานให้ติดตามอย่างมากมายและเรื่องความรักก็เช่นกันอดีตเคยคบหาดูใจกับนางเอกสาวนุ่นวรนุชถึง7ปีแต่สุดท้ายก็ต้องยุติความสัมพันธ์แต่ถึงอย่างนั้นชีวิตคนเราก็ต้องเดินต่อไปโดยปัจจุบันก็ได้แต่งงานกับแฟนสาวนอกวงการรับบทเป็นพระเอกดีกีคุณพ่อทายาทบุตรชาย1คนแล้วแต่หน้าตายังใสเหมือนเดิมไม่มีเปลี่ยนเรียกได้ว่าเป็นพระเอกนักแสดงมากความสามารถคนหนึ่งที่เมื่อก่อนเราจะได้เห็นหน้าคุ้นตากันอย่างบ่อยมากอย่างเขตฐานทัพที่ตั้งแต่เจ้าตัวได้สละโสดเข้าประตูวิวาห์กับแฟนสาวอย่างแนททักษยาธียานาธนัญชาจากนั้นก็ได้มีตัวเล็กเข้ามาเพิ่มในสมาชิกครอบครัวนั่นก็คือน้องดีจ้าทามันธียานาธนัญชาที่อยู่ในวัยกำลังโตนั่นเองเป็นครอบครัวที่น่ารักและอบอุ่นมากๆเขตฐานทัพกับแนททักษยาที่ตอนนี้มีบุตรชายน้องดีจ้ามาเติมเต็มความสุขสร้างรอยยิ้มให้กับคุณพ่อคุณแม่ทุกวันและก่อนหน้านี้หนุ่มเขตฐานทัพก็ได้ควงภรรยาสาวสวยแนททักษยาไปออกรายการร่วมกันโดยในครั้งนั้นก็เล่าถึงเส้นทางชีวิตและเส้นทางความรักเมื่อทั้งอดีตและความรักในปัจจุบันด้วยเช่นกันและหนุ่มเขตฐานทัพก็เล่าย้อนความรักกับนางเอกสาวไว้ว่าเจอกันตอนทำงานเล่นละครด้วยกันเล่นเรื่องเดียวกันคนหนึ่งเป็นพระเอกอีกคนเป็นนางเอกเมื่อก่อนสังคมยังไม่ได้เปิดเหมือนสมัยนี้เวลาจะไปทานข้าวกันก็ต้องแอบๆหน่อยเวลาจะไปดูหนังก็ต้องผัดกันเข้าโรงสเปคเลยไหมสเปคนะถือว่าเป็นสเปคเป็นนักศึกษาคนหนึ่งใส่กระโปรงทรงเอมากองถ่ายวันนี้ยังจำภาพนั้นได้อยู่มันเป็นภาพที่ดูใสบริสุทธิ์และก็ดูเป็นความประทับใจแต่หลังจากที่คนเริ่มรู้ข่าวในความสัมพันธ์ก็รู้สึกสบายตัวขึ้นครับจนกระทั่งที่ทำให้มีเรื่องราวทำให้ต้องแยกย้ายกันไปเห็นว่าชีวิตหลงทางไปพักหนึ่ง3ปีครับคือมันเหมือนชีวิตเป๋ไปเลยในเมื่อคุณทำผิดคุณรู้ตัวเองแล้วย้อนกลับไปไม่ได้ไม่ต้องไปแก้ไขหรอกครับอดีตทำปัจจุบันอนาคตให้มันดีอะไรที่ทำให้เรากลับมาคิดได้คุณแม่ครับคุณแม่เองก็ไม่ได้มีความสุขตลอด3ปีที่ผ่านมาคือผมเป็นคนมีโลกส่วนตัวแต่คุณแม่เขาใจอยู่ห่างๆอย่างห่วงๆเรารู้อยู่แล้วว่าเขาเป็นห่วงโทรหาผมก็คุยคือมันไม่ได้เจอไม่ได้คุกกี้อยู่ด้วยกันเขาก็จะเป็นห่วงเราว่าจะใช้ชีวิตอยู่ยังไงสุดท้ายถ้าปล่อยไปอย่างนี้มันไม่ดีกับชีวิตเราคุณแม่ก็กังวลใจอยู่ทุกวันมันทำให้ทุกอย่างไม่ดีไปหมดเพราะฉะนั้นต้องฟื้นคืนชีพตัวเองจนกระทั่งเจอความรักอีกครั้งเจอกันได้ยังไงผมไปเชียงใหม่แล้วแนทเองตอนนั้นเป็น VJ คือต่างคนต่างไปทำงานแล้วไปเจอกันโดยบังเอิญการเจอกันครั้งแรกทำให้เราคุยกันยาวเหยียดถึงเช้าเพราะมันมีความประทับใจเป็นครั้งแรกเหมือนกันที่ผมคุยกับผู้หญิงได้นานขนาดนี้คืออยากรู้อะไรก็ถามเขาเขาก็ตอบได้